วันนี้ TOA Wood Expert ขอนำเสนอการทาสีพื้นไม้ปาเก้ด้วยสีน้ำมันเคลือบแข็งระบบ2ส่วน TOA Polyurethane 2K ขั้นตอนแรกเริ่มจากการเตรียมพื้นผิวลอกฟิล์มสีเก่าและเปิดหน้าไม้ด้วยเครื่องขัดโดยใช้กระดาษทรายสายพานเบอร์24หลังจากนั้นขัดละเอียดด้วยกระดาษทรายฉลามเบอร์3เพื่อให้พื้นเรียบเนียนเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดฝุ่นผงและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกขั้นตอนที่2ย้อมพื้นไม้ให้สีพื้นไม้มีสีใกล้เคียงกันขั้นตอนที่3ทาสีรองพื้นไม้ TOA Wood Primer โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ขั้นตอนนี้จะช่วยเพิ่มการเกาะชั้นฟิล์มกับเนื้อไม้ได้ดีเยี่ยมลดปัญหายางไม้ที่ทำให้ไม้เปลี่ยนสีและอุดร่องเซียนให้ฟิล์มสีเรียบเนียนเสมอกันโดยรอบนี้ทาเพียง1รอบเท่านั้นและรอให้สีแห้งสนิท 1-2 ชั่วโมงขั้นตอนที่4อุดโป๊แต่งรูร่องเส้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยการลงแป้งเพื่อให้พื้นผิวไม้ปาเก้มีความเรียบเนียนง่ายต่อการลงสีให้มีความใกล้เคียงกันกับพื้นไม้มากที่สุดทิ้งไว้30นาทีรอให้แห้งสนิทหลังจากนั้นขัดด้วยกระดาษทรายตราฉลามเบอร์3เพื่อขัดแป้งส่วนเกินออกให้หมดหลังจากนั้นทำความสะอาดพื้นไม้ไม่ให้มีฝุ่นและสิ่งสกปรกขั้นตอนที่5การทาสีทับหน้าด้วย TOA Polyurethane ระบบ2ส่วนชนิดแห้งเร็วพิเศษด้วย TOA Polyurethane 2ส่วนแบบเงาโดยผสมส่วน A และส่วน B ในอัตราส่วน1:1และผสมทินเนอร์เบอร์ 43N ประมาณ 15-25% โดยทา Polyurethane 2ส่วนแบบเงาทั้งหมด3รอบซึ่งในการทาแต่ละเที่ยวให้ทาทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิทรอบที่1ขัดพื้นไม้ด้วยกระดาษทราย TOA DSC เบอร์240รอบที่2ขัดฟิล์มสีรอบที่1ใช้กระดาษทราย TOA DSC เบอร์280รอบที่3ขัดฟิล์มสีรอบที่2ใช้กระดาษทราย TOA DSC เบอร์320กรณีที่ต้องการฟิล์มสีชนิดเงาชนิดกึ่งเงาหรือชนิดด้านให้ทาโพลียูรีเทน2ส่วนตามชนิดฟิล์มสีที่คุณต้องการในรอบสุดท้ายนี่แหละครับกับชิ้นงานคุณภาพด้วย TOA Polyurethane ระบบ2ส่วนที่เนรมิตพื้นไม้ปาเก้ให้ดูสวยเงางาม